สวัสดีครับกราบสวัสดีพี่ๆ FC ชาวพระเครื่องพระบ้านทั่วๆไปและ FC ช่องน้ำหมูพระเครื่องทุกๆท่านเลยนะครับนะรวมทั้ง FC นะครับนะ FC มือใหม่นะครับนะที่เพิ่งเข้ามารับชมกันทุกๆท่านเลยนะครับนะก่อนอื่นนะครับนะต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้มีอุปการะคุณนะครับนะของช่องน้ำหมูพระเครื่องกันทุกๆท่านเลยนะครับนะที่เข้ามาช่วยกันสนับสนุนนะครับนะแล้วก็คอยติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องน้ำโมพระเครื่องของเราด้วยนะครับนะวันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับนะพอดีว่าระหว่างอัดคลิปไม่รู้ข้างๆบ้านที่พักเขากำลังทำก่อสร้างกันอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเสียงมีเครื่องจักรทำงานนะยังไงต้องขออภัย FC ไปด้วยนะครับนะไม่รู้เสียงมันดังเข้ามามากหรือเปล่านะครับนะเดี๋ยววันนี้นะครับนะเดี๋ยวผมได้จัดพระนะครับนะวันนี้วันเสาร์วันหยุดนะครับจัดพระชุดเบาๆสมองนะครับมาให้พี่ๆ FC ได้รับชมและแบ่งปันกันนะครับนะแล้วส่วนด้านล่างนี่ก็จะเหมือนเดิมนะครับนะเอาตามกระแสหน่อยนะครับนะจัดเป็นหลวงปู่มหาศิลานะครับนะได้พระใหม่มาหลากหลายรายการเลยนะครับนะยังไงต้องกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนะ FC สายหลวงปู่มหาศิลาของเราด้วยนะครับนะช่วงนี้นะก่อนอื่นขออนุญาตฝากช่องทางการติดต่อเลยนะครับเบอร์โทรนะครับ0618875258นะครับ0618875258นะครับเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะครับนะกรณีแอดไลน์ไม่ติดแอดไลน์ไม่เข้านะครับนะผมได้แปะลิงก์ไว้นะครับในช่องความคิดเห็นนะครับใต้คลิปทุกๆ EP เลยนะครับสามารถกดเข้าไปสแกนยิงบาร์โค้ดเข้ามาเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับนะก่อนจะรับชมพระสวยๆนะครับนะรบกวนนะครับช่วงนี้ทำงานหนักมากๆเลยนะครับนะขอกำลังใจจาก FC สักคนละ1ไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะว่าวันนี้มีอะไรเด็ดๆกันมาบ้างนะครับรายการแรกนะครับเป็นพระสมเด็จวัดเจตชโยพิมพ์นิยม7ชั้นนะครับนี่อกตันนะครับนิยมสุดนะครับนะนี่เลยนะครับนี่เลยนะครับเนื้อเก่าๆเลยนะครับนะนี่เลยนะครับด้านหลังนะครับนี่เลยนะครับองค์แรกนะครับนะเอาจัดพิเศษมาให้เลยเอาแบ่งปันที่องค์ละ 1,200 บาทนะครับสภาพสวยกริบนะครับองค์นี้นะนี่ดูนะครับเนื้อหนุบนุ่มแต่แกร่งนะครับนะองค์นี้นะครับนะนี่นะครับขออนุญาตแป๊บนะครับนะยังไงวันนี้นะครับเสียงอาจจะไม่ค่อยร่าเริงแจ่มใสนะครับนะพอดีพักผ่อนน้อยมากๆเลยนะครับนะเมื่อคืนนะครับนะกว่าจะจัดการแพ็คพระเสร็จอะไรเสร็จเคลียร์ยอดเสร็จก็ประมาณเที่ยงคืนกว่าๆนะครับนะแล้วก็ช่วงตีสี่ก็ต้องออกไปดูพระบ้านกันด้วยนะครับนะตามที่ใบสั่งของ FC เลยนะครับนะพอดีมันมีหลากหลายรายการนะครับที่หามาให้ไม่ทันนะครับนะเดี๋ยวในวันนี้อาจจะมีคลิป EP พิเศษด้วยนะครับช่วงเย็นเหมือนเดิมนะเอามาลงให้ FC สายหลวงปู่มหาศิลาเราได้แบ่งปันกันนะครับนะมารายการถัดไปนะครับเป็นพระเนื้อว่านนะครับนะหลวงปู่ทวดปี97นะครับนะนี่เลยเนื้อดำๆเลยนะครับนะมันๆเลยนะครับนี่เห็นลูกตาชัดๆเลยมั้งเนี่ย2ลูกเนี่ยนะนี่เนื้อประมาณนี้เลยนะครับนะแหมตอนเราไม่อัดคลิปนะครับนะเสียงก็ไม่ดังนะครับนะพอเราอัดคลิปปั๊บมาเลยนะครับเสียงเครื่องจักรนะครับนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับยังไงต้องขออภัย FC ไว้นะที่นี้ด้วยนะครับนะนี่เลยนะครับด้านหลังนะครับนี่เลยนะครับองค์นี้เอาแบ่งปันที่1,000บาทนะครับนะถัดมานะครับนะเอาใจ FC สายหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วกันหน่อยนะครับนะนี่เลยนะครับองค์นี้นะครับเป็นพระเนื้อผงยาจินดามณีหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับนะก็นี่เขาเรียกพิมพ์ลีลาขายกนะครับนะนี่นะครับก็มีหลายพิมพ์นะบางทีก็จำชื่อไม่ได้อันนี้ผมเป็นพิมพ์เดียวกันทั้งหมดเลย3องค์นะอันนี้เป็นพิเศษซึ่งผมไม่เคยเจอมานะครับนะเดี๋ยวเอามากำนันให้ FC ผมละกันนะถ้ายังอยู่ทันนะครับนะเดี๋ยวจัดพิเศษไปให้นี่เลยนะครับเป็นพิมพ์เดียวกันแต่ต่างเนื้อนะครับอันนี้เนื้อแห้งสนิทนะอันนี้เป็นเนื้อโลหะนะครับนะเปียกทองอันนี้เป็นเนื้อดำๆนะครับนะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับเนื้อเหมือนคล้ายคุกลักดำๆนะจุ่มลักนะ
อันนี้ต้องตีกล้องให้ชมนะครับจะได้เห็นชัดเจนนะครับนะนี่เลยอ่ะนี่เลยนะครับนี่เลยนะครับนี่พุงป่องๆนะครับอันนี้เนื้อแห้งสนิทเลยนะครับนะเขาจะมีลงบลอนด์ไว้นะครับนะนี่เนื้อแห้งสนิทเลยนะครับนะนี่นะครับวงนี้บางๆเลยนะครับนะเนื้อด้านหลังนะครับนี่ดูบลอนด์ทองนี่เก่าปึ๊กเลยนะครับนะตรงนี้มีจานมือนะครับยันพุทซ้อนนะครับนะเอ้ยโทษทียันเทาะนะครับนะเอา800บาทเหมือนเดิมนะครับนะนี่เลยนะครับถัดมานะครับนะอันนี้เป็นเนื้อเปียกทองนะครับเป็นเนื้อโลหะนะครับนะข้างหลังจานเต็มสูตรนะครับนะจานมือเต็มสูตรเลยนะครับนะนี่เดี๋ยวผมจะกำมากำนัน FC นะครับเป็นของกำนัน FC ของผมนะจะจัดราคาพิเศษให้ FC เจ้าประจำของผมนะนี่จานยันกี่แถวนะ1 2 3 4 5 6 7แถวนะครับนะ1 2 3 4 5 6 7แถวนะครับด้านบนจะเป็นยันเทาะนะครับนะนี่เลยนะครับด้านหน้านะครับนี่เลยนะครับนี่อันนี้เป็นพิมพ์หายากนะครับผมเพิ่งเคยเจอนะครับผมได้มา2องค์นะนี่นี่นะครับได้มา2องค์นะครับนี่เลยนะครับนะองค์เนี้ยเอาแยกเดียวๆผมแบ่งปันที่ 1,200 บาทแล้วกันนะครับนะนี่แต่ทีนี้ผมจัดชุดนี้ไว้นะครับเผื่อ FC ผมเข้ามาทันนะครับ FC ประจำเดี๋ยวผมก็จะให้เหมาราคาเดิมเลยนะครับนะอันนี้ถึงราคาจะสูงกว่าเพื่อเป็นการกำนัน FC นะครับประจำของผมนะเป็นของกำนันนะครับนะถัดมานะครับอันนี้เป็นพระเนื้อผงยาจินดามณีนะครับนะคุกลักนะครับจุ่มลักดำๆแบบนี้เลยนะครับนะนี่เป็นลีลาขายกเหมือนกันนะครับนะหรือลีลาขาขย่งอะไรทั้งอย่างนะถ้าเรียกให้ถูกนะครับนะเนี่ยพิมพ์พุงป่องๆนะครับนะดูลักเก่าๆแบบนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับด้านหลังนะครับยันเทาะคมๆลึกๆเลยนะครับองค์นี้นะองค์นี้ก็เอา800บาทนะครับนะอันเนี้ยผมจัดชุดราคาพิเศษให้ FC ผมแล้วกันนะครับนะถ้าท่านรับชมอยู่ก็เอาราคาเดิมเหมือนเดิมเรานะครับนะถึงแม้องค์นี้จะมีราคาสูงกว่าเยอะนะครับนะผมจัดให้นะครับถัดมานะครับนะเป็นพระเนื้อผงนะครับอันนี้พิมพ์ฐานบัวเลื้อยข้างรัศมีนะครับหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับนะนี่เลยนะครับองค์นี้คมๆชัดๆเลยนะนี่นี่เลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาจัดราคาพิเศษไปให้นะครับวันนี้นะครับนะนี่นะครับด้านหลังนะครับนี่คราบของผิวองค์พระจะเป็นคราบออกสีน้ำตาลนะครับเป็นมวลสารปรากฏนะครับคือคราบความเก่านะครับไม่ใช่ขาวสนิทเลยนะครับนะนี่เขามีความเก่านะครับนะนี่เลยนะครับเอาไป800บาทนะครับนะถัดมานะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ปกโพนะครับอันนี้เหมือนจะเป็นบางขุนพรมกุใหม่นะครับนะนี่เลยนะครับนี่เลยนะครับเนื้อเหลืองฉ่ำเลยนะครับนะเนี่ยเป็นพิมพ์ปกโพนะครับนะนี่จะมีคราบสนิมนะครับนะบรรจุกุใหม่นะครับนะนี่เลยนี่นะครับประวัติเขามีอยู่นะครับนะที่เป็นคราบสนิมเนี่ยนะคล้ายๆเป็นยอดกับแกนกลางของเจดีย์นะครับเขาจะเป็นโลหะเป็นเหล็กแท่งยาวๆนะครับนะบางทีตอนที่เจดีย์สมรุดทุโสมน้ําเข้าไปข้างในนะครับทําให้พระที่อยู่ใกล้ๆกับแกนกลางนะครับเกิดสนิมนะครับนะนี่นี่นะครับจะเป็นจุดน้ําสนิมแดงๆแบบนี้เลยนะครับนะอันนี้ประวัติเขามีอยู่นะครับผมอ่านมาในตํารานะครับนะในหนังสือเขาเลยนะครับเห็นไหมจะเป็นจุดสนิมแบบนี้เลยเอาไป800บาทนะครับองค์นี้นะครับนะถัดมานะครับเป็นอันนี้เป็นพระพิฆเนศนะครับนะพระพิฆเนศเนื้อทองแดงเถื่อนนะครับนะสายนครศรีธรรมราชเลยนะครับเนื้อแบบนี้นะครับนะต้องสายใต้เท่านั้นนะครับนะนี่นี่เลยนะครับนี่เลยนะครับนี่นะครับเนื้อทองแดงเถื่อนนะครับเป็นเหมือนพระพิฆเนศปิดตาด้วยนะครับนะนี่นะครับเนื้อเก่ามากๆนะครับนะเนื้อเป็นผิวมะระเลยนะครับเอา 1,200 บาทนะครับนะถัดมานะครับนะเป็นเหรียญเสด็จพ่อโรห้านะครับเป็นเหรียญเงินลงยาเก่าๆนะครับหูเชื่อมแนวขวางแบบนี้เลยนะครับนะนี่รัตนโกสินทร์ศก127เป็นเหรียญเก่าๆเลยนะครับนะเป็นเหรียญเงินนะครับนะเหรียญเงินลงยานะครับนะเงินแท้ๆนะครับหนักมือมากนะครับนะ
เดี๋ยวมาแบ่งปันราคาเบาๆนะครับสำหรับสายFC ท่านที่นับถือเสด็จพ่อรอ5นะครับเหรียญนี้ผมเอาแค่ 1,200 บาทนะครับนะนี่เลยนะครับทรงม้าอยู่นี่เลยนะครับนะเอา 1,200 บาทพอนะครับเหรียญเงินแท้ๆนะครับนะนี่เลยนะครับหนักๆไปนะครับถัดมานะครับเป็นเหรียญอาจารย์ฟ้านอาจารย์โรรุ่นแรกนะครับเนื้อทองแดงลมดำนะครับบล็อกนิยมนะครับนะนี่บล็อกนิยมนะครับปี07นะครับนะนี่เลยนะครับนี่ดูนะครับกระแสรอยปั๊มนะครับกระแสรัศมีนะครับดูง่ายๆนะครับนะถ้าเป็นเนื้อทองแดงลมดำในส่วนใหญ่จะเจอสภาพพระสวยๆนะครับนะแทบทุกองค์นะครับส่วนใหญ่นะครับนะนี่จะมีเส้นสาวกาศแทงไปถึงขอบเหรียญเลยมั้ยองค์นี้คมๆเลยมั้ยเม็ดประสบเป็นเม็ดผดนะครับเส้นคางชัดเจนเนี่ยกระแสของรอยปั๊มนะครับนะเห็นมั้ยแผ่ไปตามขอบเหรียญนะครับนี่องค์พระสภาพสวยสมบูรณ์มากองค์นี้เอาไป 1,600 บาทนะครับนะนี่นะครับถัดมานะครับนะเป็นเหรียญอันนี้เป็นเหรียญเก่าๆปีลึกๆนะครับนะเดี๋ยวผมดูแป๊บเขาเรียกเหรียญพระพุทธชินสีห์นะครับอันนี้ผมก็เพิ่งเคยได้มานะครับนะเป็นเหรียญบางๆเลยนะครับนะนี่เป็นเหรียญบางๆเลยนะครับใหญ่ๆเลยนะครับนะด้านหลังเขาเขียนว่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวเสด็จประพาสจากยุโรปอะไรสักอย่างงานสมโพธินะครับนะงานสมัยก่อนงองูสระอารอเรือเลยนะเมื่อเศษจะอะไรกลับจากยุโรปปี2440นะครับดูนะครับเป็นเหรียญคล้ายทรงใบไม้นะครับนะนี่คล้ายๆลูกหัวใจด้วยนะครับด้านหน้าก็จะเป็นพระพุทธชินสีห์นะครับนะนี่เลยนะครับเป็นเหรียญเก่าๆปีลึกๆมากๆเลยนะครับดูหน้าตาสิดูเหรียญศิลปะเขาจะเป็นหน้าตาคมๆนะหูคมๆนะครับนะปากนิดจมูกหน่อยนะครับนี่สภาพสวยสมบูรณ์มากนะนี่จมูกยังเต็มๆอยู่เลยนะครับไม่โดนสัมผัสเลยนะเอา 1,500 บาทนะครับนะเหรียญนี้นะครับถัดมานะครับอันนี้เป็นเหรียญเดี๋ยวนะอันนี้เป็นเหรียญที่ FC ถามมานะครับนะเป็นเหรียญพระครูวิไลโสพลนะครับหรือเลื่อนสมณศักดิ์ปี08อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าบล็อกอะไรนะครับอันนี้จะเป็นบล็อกโทษทีเป็นบล็อกปากขีดเหมือนกันนะครับนะเมื่อสัก2 EP ที่ผ่านมาผมก็ลงมี FC ปิดไปแล้วรู้สึกว่าเขาจะถามอีกองคู่กันน่ะยังอยู่ไหมผมก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นเหรียญนี้มั้งเนี่ยผมไม่แน่ใจนะเนี่ยมันมีอีก1เหรียญ นะครับนะนี่เลยนี่เป็นเหรียญเก่าๆนะครับนะนี่องค์นี้ได้นี่ได้ผิวเก่าๆนะครับนี่ตาลึกๆเข้าไปเลยนะครับนะเห็นมั้ยครับนี่เลยนะครับอันนี้เหมือนจะเป็นบล็อกขีดผ่าปากนะครับนะอันนี้ผมบอกตรงๆผมไม่ค่อยชำนาญ นะครับเหรียญ นี้นะครับเพราะนานๆจะเจอสักทีนะครับเป็นเหรียญพ่อทวดวัดช้างให้นะครับมีช้างคู่ซ้ายขวาเก่าๆเลยนะครับนะดูเอานะครับ FC นะตาลึกๆเส้นผากชัดเจนเลยนะเนี่ยเส้นผาก4เส้นนะครับนะเส้นผ่าปากคมๆเล็กๆเลยนะนี่ประมาณนี้นะครับเอาแบ่งปันที่ 1,500 บาทแล้วกันนะครับนะนี่นะครับถัดมานะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคลานพิมพ์นิยมนะครับนะเนื้อเหลืองอมเขียวนี่นะครับนี่เลยนะครับนี่ช่อกลมๆเลยนะครับนะนี่นะครับด้านหน้านะครับนี่ดูมีความเก่ามีตาพี่อินนะครับนะเห็นไหมเนื้อเหลืองอมเขียวนะครับนะสนิทเลยนะครับแบบนี้ทองแดงทองเหลืองเนื้อตายเลยนะครับนะเขาเรียกทองเหลืองตายนะครับนะตาขวาของหลวงพ่อจะมีบ่อเข้าไปนะครับนะลาดไปถึงในดวงตานะครับเป็นบ่อไหลเข้าไปเลยนะครับนะนี่แขนข้างขวานะครับหักศอกนะครับมีกล้ามเนื้อแขนชัดเจนนะครับเห็นไหมเป็นมัดๆเลยนะครับนะนี่เลยนะครับนี่ผมก็อธิบายตามภาพที่ผมเห็นตามคลิปนะครับนะยังไง FC ก็พิจารณาจากในคลิปนะครับนะบางครั้งองค์หลวงพ่อเงินเวลาถ่ายรูปออกมาจะไม่ค่อยสวยนะครับในข้างหลังนะครับจะเป็นหลุมเป็นบ่อตรงนี้นะครับนะนี่นะครับนี่เลยนะครับองค์นี้แบ่งปันที่ 1,200 บาทนะครับนะถัดมานะครับเป็นพระปิดตาหลวงพ่อยิ้มวัดหนองบัวนะครับองค์นี้มันจะเป็นพิมพ์ชันลูดนะครับนะเนื้อเก่าเลยนะครับนะนี่แห้งๆเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่เนื้อเหี่ยวแห้งยุบย่นแบบนี้เลยนะครับเอาไป 1,000 บาทนะครับองค์นี้นะครับถัดมานะครับนะเป็นพระพุทธชินราชอิโดจีนนะครับนะองค์นี้เป็นพิมพ์สังคติสั้นนะครับนะ
ปี2485นะครับวัดสุทัศน์นะครับสร้างและปลูกเสกนะครับที่วัดสุทัศน์นะครับนะนี่องค์นี้สวยๆผมก็เลยจับใส่ตลับจิวเวลรี่ไว้ให้นะครับนะนี่เวลาจับนะครับนะจะได้จับง่ายๆนะครับนะหน้าตาคมชัดจมูกโด่งๆเลยนะครับนะนี่องค์นี้เอาแบ่งปันที่ 1,600 บาทนะครับพร้อมตลับจิวเวลรี่นะครับนะนี่นะครับถัดมานะครับเป็นพระปิดตานะครับนะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อทับวัดทองนะครับนะพิมพ์เสียงแหลมนะครับนะนี่เลยนะครับเนื้อสำริดเก่าๆเลยนะครับนะนี่นะครับนี่เลยนะครับเขาแบ่งปันที่ 1,000 บาทนะครับนะองค์นี้นี่องค์นี้ 1,000 บาทนะครับนะมันจะมีจานก้นหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหลางๆเลยนะครับนะเอา 1,000 บาทแล้วกันนะครับองค์นี้นะถัดมานะครับนะเป็นเหรียญอันนี้เขาเรียกเหรียญอะไรนะเดี๋ยวผมจำชื่อไม่ได้เลยเนี่ยเนื้อเปียกทองนะครับนะเป็นเหรียญเสด็จพ่อร5นะครับนะเหรียญจปรนะครับนะนี่แบบนี้นะครับนี่เขาจะมีรูแบบนี้นะครับสำหรับร้อยเชือกนะครับสมัยก่อนนะนี่เลยนะครับนี่นี่นะครับเป็นเหรียญเก่าๆเลยนะครับนะนี่เหมาะแก่การเก็บรักษาไว้เป็นมรดกให้ลูกให้หลานนะครับนะนี่นะครับนี่ด้านหลังก็เป็นรอยแบบนี้นะครับอันนี้ราคาเบาๆไป 1,500 บาทนะครับนะนี่เลยนะครับสภาพสวยสมบูรณ์นะครับเนื้อเปียกทองนะครับนะถัดมานะครับนะไปได้เหรียญหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะครับโอ้โหแต่สภาพไม่ค่อยสวยนะครับองค์นี้บอกเลยว่าสภาพเขาสึกๆหน่อยนี่นะครับแต่ก็ยังเห็นอยู่นะครับไม่ถือกระสึกมากนะครับนะเป็นบล็อกนิยมนะครับนะเป็นบล็อกนิยมขอบข้างกระบอกหูเชื่อมห่วงเชื่อมนะครับนะนี่นะครับนี่นะครับนี่ตัวหนังสือนะครับพระอุปัชฌาย์อีนะครับนะนี่หูเชื่อมแต่ก็ธรรมชาติความเก่าของเขานะครับนะเห็นไหมนี่นะครับนี่องค์นี้นะครับนะผิวใช้ได้นะครับผิวความเก่านะครับนะดูผิวนะครับนะขอบข้างกระบอกนะครับนี่คือพระสภาพผ่านการใช้งานมานั่นเองนะครับองค์นี้นะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับปี2473นะครับเอ๊ะดูไปดูมาเขาไม่ได้สึกเท่าไหร่นะครับนะนี่ตอนแรกดูด้วยสายตาภายนอกผมคิดว่าเหรียญสึกเยอะนะครับนะเนี่ยแต่ผิวเขาเป็นธรรมชาติความเก่าเลยเอาแบ่งปันที่ 1,700 บาทนะครับองค์นี้นะนี่นะครับนานๆจะได้เจอนะครับเหรียญหลวงพ่ออีนะครับนะนี่เอาถัดมานะครับนะองค์นี้เป็นพระปิดตานะครับนะเนื้อผงคุกลักเก่าๆเลยนะครับนะเป็นพระปิดตาวัดสะพานสูงนะครับนะนี่เลยนะครับนี่นะครับอันนี้ผมก็ไปเจอด้วยความบังเอิญนะครับเห็นส่องดูแล้วก็มีความเก่าลักแดงๆนะครับนะนี่เก่ามากๆเลยนะครับนะนี่เลยนะครับนี่นะครับองค์นี้โอ้โหองค์นี้ที่จริงนะผมว่าถ้าสภาพแบบนี้นะเป็นผมนะเดี๋ยวผมจะเอาไปเกาเล่นออกให้หมดเลยนะครับนะเนี่ยไปเขาเรียกอะไรไปเอาลักออกนะครับนะสงสัยอยากจะเห็นเนื้อข้างในนะครับนะองค์นี้เอาแบ่งเบาๆนะครับเอา 1,000 บาทนะครับนะนี่เลยนะครับคือพระสภาพผิวเขาแบบมีอะไรเกาะอะไรจับอยู่นะครับจะต้องเกาออกนะครับนะถึงจะเห็นเนื้อในนะครับนะเอา 1,000 บาทพอนะครับองค์นี้นะครับนะถัดมานะครับนะเป็นพระสมเด็จเก่าๆนะครับนะอันนี้เป็นวัดระฆังนะครับนะนี่ขอบข้างแบบนี้เลยนะครับนะนี่มีเสน่ห์มากนะครับนะคือขอบข้างวัดระฆังต้องประมาณแบบนี้เลยนะครับมีรอยบิ่นนะครับนะนี่เห็นไหมนี่ประมาณนี้เลยนะครับเพราะพระหลวงสมเด็จวัดระฆังเขาจะตัดจากด้านหน้ามาด้านหลังนะครับนะนี่เหมือนตัดมาครึ่งแล้วข้างหลังจะบิ่นในเม็ดมวลสารนะครับนะชมด้านหลังไปเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับช่วงหลังนี่พระสมเด็จนี่ผมเอามาแบ่งปันราคาเบาๆนะครับ FC ปิดกันไปเยอะเลยนะครับนะนี่เลยนะครับนี่นะครับนะนี่รอยปีรอยแยกไอ้องค์นี้สวยนะครับนะนี่มีคราบนะเส้นปลายพระเกศบางๆคมๆเลยนะครับนะนี่นะครับเอาไป800บาทเท่ากันนะครับนะเก่าๆเลยนะครับนะนี่ถัดมาเลยนะครับนะอันนี้ไปได้นะครับโอ้โหได้นี่เป็นเปลี่ยนไปทางสายหลวงพ่อป่ายวัดกำแพงกันบ้างนะครับนะอันนี้เป็นเหรียญนะครับนะ
เป็นเหรียญจอบเล็กนะครับหลวงพ่อไปวัดกำแพงน่าจะเป็นรุ่น4นะครับนะรุ่น4นะครับถ้าจำไม่ผิดนะอ่ะเดี๋ยวชมกันเลยนะครับผิววิ้งวิ้งเลยนะครับนะอันนี้ผมไปได้มาจากตอนที่ไปได้ตามหาหลวงพวกเหรียญหลวงปู่มหาศิลาแล้วนะครับนะอันนี้ไปเจอสวยดีนะครับนะนี่เนื้อวิ้งวิ้งเลยนะครับนะเป็นเหรียญหน้ากากทองซะด้วยนะครับนะอันนี้ราคาค่อนข้างจะสูงนิดนึงนะเนี่ยตรงนี้ก็จะต่อโค้ดตรงนี้นะครับใต้ตัวททหารนะครับชัดๆเลยแล้วก็ผิวลุ้งวิ้งวิ้งแบบนี้เลยนะครับนะเห็นไหมเนี่ยเขาบอกว่ารุ่นนี้เขาเล่นผิวลุ้งลุ้งกันนะครับยิ่งลุ้งเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับเป็นเหรียญหน้ากากเงินด้วยนะครับนะนี่นี่นะครับนี่เป็นเม็ด4เม็ดตรงนี้นะครับเป็นเหรียญหน้ากากเงินนะครับนะองค์นี้เอาแบ่งปันที่ 1,500 บาทนะครับนะอันนี้ผมเช่ามาราคาค่อนข้างสูงนะครับนะทั้งคู่มีมา2องค์นะครับนะเอามาแบ่งปัน FC กันนะครับนะอันนี้ไม่ได้ตั้งใจมานะครับติดมานะครับเนื่องจากผมไปหาพระหลวงปู่ศิลานะครับนะเลยได้มาชุดนี้นะครับนะมีมา2องค์นะครับนะนี่มีมา2องค์นะครับนี่เลยนะครับอันนี้ไม่ต้องแกะแล้วเนาะเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูแล้วกันนะครับถ้าสนใจนะเดี๋ยวจับบ่อยๆเขาจะดำนะครับนะถัดมานะครับเอาช่วงนี้กระแสพระกลิ่งมาเหลือเกินนะครับนะนี่องค์นี้เป็นพระกลิ่งวัดสุทัศน์นะครับนะพระกลิ่งก้นถ้วยนะครับซึ่งหายากๆเลยนะครับพิมพ์ก้นถ้วยนะครับนะนี่เลยนะครับเนื้อนี่เนื้อเขาเรียกเนื้อในตำนานเลยนะครับเนื้อแดงมันเทศต้องแบบนี้นะครับแดงข้างในนะครับแล้วอมคล้ายๆมันเงาๆอยู่ด้านนอกนะครับนะนี่เลยเอาไปศึกษาเนื้อกันได้นะครับอันแล้วบอกทุก EP นะครับพระนี่หนักมากๆนะครับนะเนี่ยองค์แค่นี้จะหนักมือมากๆนะครับบอกไว้ก่อนนะครับนะนี่นี่นะครับดูเนื้อด้านในนะครับสม่ำเสมอทั้งองค์นะครับเป็นเนื้อแดงมันเทศเลยนะครับนะเขาเรียกเนื้อแดงมันเทศกลับดำนะครับนะนี่เลยนะครับนี่นะครับนี่ตามซอกจะขึ้นพายเงินเล็กน้อยนะครับนะประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับนี่เขาเรียกเนื้อมันจัดเลยนะครับนะเนื้อแดงมันเทศกับดำนะครับนะเม็ดผสมเนี่ยนี่เลยนะครับคมๆเลยนะครับนะนี่นะครับเห็นไหมความเก่านะครับนะที่สำคัญนะครับที่หายากที่สุดก็คือก้นก็จะเป็นก้นถ้วยนะครับคล้ายๆก้นถ้วยเงินนะครับลึกๆเข้าไปนะแบบนี้นะนี่นะครับคือกับวิธีการสร้างนะครับนะเขาจะคว้านนะครับใต้องค์พระลึกเข้าไปเลยนะครับนะแล้วก็จะมีฝาพวกนี้มาปิดทับทีนะครับนะแล้วเขาก็จะมีตะเข็บตามขอบนะครับเห็นไหมเนี่ยตะเข็บรอยเชื่อมไหนเห็นไหมเนี่ยเขาจะปิดทับไว้นะครับนะนี่นะครับนี่เห็นไหมรอยตะเข็บนะครับเป็นกรรมวิธีการสร้างที่ยากที่สุดของวัดสุทัศน์นะครับรุ่นนี้นะประมาณปี2485นะถึง90นะประมาณนี้นะยุคนี้นะนี่เลยเนื้อจัดๆเลยนะครับนะนี่เขาเรียกเนื้อองค์ครูนะครับนะองค์นี้นะครับนะนี่แดงมันเทศกลับดำนะครับเนื้อมันจัดเลยนะครับองค์นี้นะเอาแบ่งปันที่ 3,000 บาทนะครับนะองค์นี้นะถัดมานะครับนะองค์นี้เป็นพระชัยรัชกาลนะครับนะเป็นพระชัยรัชกาลนะครับนะอันนี้สามารถตั้งเป็นพระบูชาได้เลยนะครับนะเขาเรียกเนื้อเนื้อเปียกทองกับเปียกเงินนะครับด้านบนกับด้านล่างนะครับดูคือเหมือนเนื้อทองคำเลยนะครับนะเนี่ยเห็นไหมเนื้อทองคำเก่าๆอ่ะดูภายนอกนะครับนะแต่เป็นเนื้อเปียกทองนะครับนะไม่ใช่ทองคำแท้นะครับนะเนี่ยฐานนะครับนะนี่เลยนะครับนี่นะครับนี่เขาเรียกพระชัยรัชกาลนะครับนะนี่พระรัชกาลองค์เล็กนะครับนะแล้วก้นนะครับนะก้นจะเป็นหกเหลี่ยมนะครับแล้วเขาจะใช้เครื่องมือเนี่ยขุดเข้าไปข้างในนะครับนะเห็นไหมการสร้างไม่ใช่ง่ายๆนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยดูนะครับนี่เขาจะใช้เครื่องมือขุดเข้าไปกลวงเข้าไปข้างในเลยนะครับนะนี่เลยนะครับนี่เลยนะครับเป็นพระที่หาค่อนข้างยากนะครับนะนานๆจะได้เจอนะครับชุดนี้นะครับนะองค์นี้แบ่งปันที่ 3,000 บาทนะครับนะเหมือนกันนะครับนะเป็นพระหายากๆเลยนะครับวันนี้เอามาแบ่งปันนะครับนะเอามาให้ FC ใหม่ๆได้ศึกษากันด้วยนะครับนะเอาถัดมานะครับนะเป็นพระสมเด็จนะครับเอาจัดพระสมเด็จเนื้อ VIP มาให้1องค์นะครับนะเอาไว้ให้ศึกษากันนะนี่ผมว่า FC หลายๆท่านนะครับที่ตาระดับขั้นเทพๆนะครับต้องเห็นองค์นี้นะครับนะดูนะครับองค์นี้เป็นพระสมเด็จวัดระฆังเหมือนจะเป็นพิมพ์ JD นะครับหนาๆแบบนี้เลยนะนี่เนี่ยค่อยศึกษากันไปนะครับนะนี่เห็นไหมครับนี่เลยนะครับหนาๆเลยนะครับนะนี่นะครับเนื้อนะครับนะดูเลยนะครับนี่พระเกศนะครับนะ
นี่เห็นปุ๊บก็รู้แล้วครับนะอ่ะนี่ความเก่านะครับนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับองค์พระดูข้างหน้าเหมือนลักษณะงอๆเป็นแอ่งกระทะนิดนึงนะครับด้านหน้านะครับนะเห็นไหมเขาจะงอๆตัวนิดนึงนะครับฝั่งนี้นะครับนะด้านหลังนะครับนี่เลยนะครับนี่เลยนะครับองค์นี้ผมเอาแบ่งปันเบาๆที่ 1,200 บาทนะครับนะนี่ขนาดพระสภาพสึกๆยังเห็นเส้นใต้ฐานคมๆเส้นนะนิดๆ นะครับนะเห็นนะเอาแค่ 1,200 บาทนะครับองค์นี้นะครับปิดก่อนได้ก่อนเลยนะครับนะถัดมาเลยนะครับนะอันนี้เลยนะครับหลังจากที่เมื่อวานนะครับนะ FC ปิดกันเป็นหมดเกลี้ยงเลยนะครับนะนี่เพิ่งได้มาใหม่ล่าสุดเลยนะครับคือผมไม่แน่ใจว่าช่วงที่อลังอัดคลิปนี่จะหมดอีกหรือเปล่านะครับนะพอดีก่อนที่จะอัดคลิปมานี่ FC ก็มาปิดไปอีก 2-3 องค์นะครับนะนี่เลยนะครับอันนี้เป็นพระสมเด็จนะครับนะหลวงปู่มหาศิลานะครับรุ่นสำเร็จศิลาแรงปี63นะครับนะเขาเรียกว่าแรงนะครับนะนี่คือพุทธคุณคือทำอะไรก็สำเร็จนะครับนะนี่ถ้าได้สมเด็จชุดนี้เข้าไปก็จะทำอะไรก็จะสำเร็จสมหวังมุ่งมั่นตามปรารถนานะครับนะนี่มีมานะครับนะอันนี้องค์ละ800บาทนะครับได้มาใหม่นะครับนะนี่เห็นไหมมีความเก่าด้วยนะครับนะนี่ FC เคยหยอกผมนะพระใหม่พระเก่านะครับผมบอกเนี่ย FC ดูด้วยตาเปล่าก็รู้นะครับคือพระหลวงปู่มหาศิลาเนี่ยเพิ่งกระแสเพิ่งดังตอนสงกรานต์นี่เองนะครับคือก่อนนั้นผมก็มีนะครับยังขายไม่ได้เลยพอหลังสงกรานต์นี่หากันเพียบเลยนะครับนะนี่และอย่างถ้าเกิดปั๊มมาหลังๆเนี่ยมันจะได้เก่าอย่างนี้ไหมเนี่ยคือไม่รู้จะอธิบายเป็นคำพูดยังไงก็คือให้เห็นว่ามันเก่าแบบโทษทีให้ผลให้เห็นว่าพระเก่าแบบนี้นะครับนะนี่ไม่ใช่เพิ่งสร้างนะครับนะนี่พระเพิ่งดังนะครับนะพระเพิ่งกระแสดังมานานท่านดังมานานแต่ว่ากระแสเพิ่งมาเกิดตอนเมื่อสักสัปดาห์ที่แล้วมานี่เองนะเป็นต้นมาหลังสงกรานต์นะที่กระแสฟีเวอร์เลยนะเนี่ยประมาณนี้นะครับเอาองค์ละ800บาทนะครับสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะครับนะยังพอมีอยู่นะครับพอมีแบ่งนะครับนะถัดมานะครับนะองค์นี้ก็เพิ่งได้มาใหม่ล่าสุดนะครับนะได้มานิดเดียวนะครับสัก 2-3 องค์ได้นะครับนะเอามาลงให้ก่อนนะครับองค์นี้เป็นองค์นี้เป็นเหรียญนะครับรุ่นพันล้านนะครับนะคือเหรียญนิยมเลยนะครับนะองค์นี้เป็นเนื้อหน้ากากทองนะครับนะนี่เป็นเนื้อหน้ากากทองนะครับนะดูนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเงินหรือเปล่าครับเนี่ยอยากจะลองกัดดูอยู่เหมือนกันครับ FC ชอบถามไปเหรียญหูเชื่อมด้วยนะครับนะนี่เขาจะตอกหมายเลขตรงนี้นะครับนะตอกหมายเลขตรงนี้นะครับนี่เหรียญเขาสภาพโดนสัมผัสมาบ้างนะครับนะนี่เลยนะครับนะเห็นไหมนี่นะครับนี่เลยนะครับตอกโค้ดตรงนี้นะครับวสนะครับนะนี่ใบหน้าหลวงพ่อชัดไหมครับนะเป็นเหรียญหน้ากากทองนะครับนะจะมีสีคล้ายๆเนื้อนวะนะหน้ากากทองนะครับแล้วก็จะเป็นเนื้อนี้หน้ากากทองด้วยนะครับนะได้มาแค่นี้นะครับผมตั้งใจจะอยากได้เนื้อนวะ FC สั่งไว้หน้ากากทองแต่ไม่มีนะครับนะไม่มีเลยนะบางครั้งผมก็จะไปแบ่งขอแบ่งเขามาก็ได้เต็มที่ประมาณ2องค์3องค์ไม่เกินนั้นนะครับอะไรที่มันหายากๆนะครับนะนี่ค่อนข้างหายากมากๆนะครับนะอันนี้แบ่งปันที่ 1,500 บาทนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับน่าจะเหลือประมาณ2องค์นะเพราะว่าอีกองค์น่าจะมี FC จองไว้องค์นึงนะครับนะน่าเหลือประมาณ2องค์หมดแล้วหมดเลยนะครับนะนี่เลยถัดมานะครับนะก็ข้ามมานี่เลยนะครับก็คือเป็นเหรียญนวะทั้งคู่นะครับซึ่งหมดไปแล้วนะครับไม่มีนะครับเพิ่งได้มานะครับนะเมื่อเช้าล่าสุดเลยนะครับทั้ง2รายการเลยนะถ้าสนใจยังไงก็ทักกันมาได้แล้วเดี๋ยวยังไงคืนนี้นะครับนะถ้าผมไหวนะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปพิเศษนะครับมาลงให้ FC ได้ร่วมรับชมและแบ่งปันกันนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าจะไหวหรือเปล่านะครับนะถ้าไหวเดี๋ยวจัดให้นะครับนะพอดีช่วงนี้พักผ่อนน้อยเลยนะครับนะไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนเลยนะครับวิ่งหาพระทุกวันนะครับนะไม่มีวันหยุดเลยนี่นะครับองค์นี้เป็นเนื้อนวะนะครับนะนี่หลวงปู่มหาศิลานะครับนะนี่เลยนะครับนี่นะครับนี่เลยนะครับด้านหลังไม่รู้ว่าเลขอะไรนะครับบางครั้งเดี๋ยวผมจะเวลาสั่งไปเนี่ยบางครั้งผมอาจจะสุ่มช่วงหลายๆFC หลายท่านสั่งครับบางความผมอาจจะสุ่มให้นะครับนะอาจจะไม่ได้หมายเลขตรงนี้นะครับนะอันนี้เป็นเลขเห็นไหมผมหยิบมาเป็นเลข717พอดีเลยนะครับนะเลขสวยนะ
เนี่ยบางครั้งเราจะไม่ได้หยิบจับแบบนี้บ่อยๆนะครับอีกอย่างนึงบอกกับ FC ไว้เลยนะคือเหรียญน่ะเหรียญใหม่ๆนะส่วนใหญ่ที่ใส่กล่องพวกหน้ากากทองบางรายการเขาจะซีลพลาสติกมานะครับอีกอย่างนึงคือว่าเราไม่อยากไปสัมผัสมากนะครับนะยิ่งจะเป็นเหรียญทองแดงเหรียญอะไรเนี่ยเขาจะดำง่ายมากเลยนะครับถ้าสัมผัสบ่อยๆนะครับนะยังไงอาจจะต้องขอเป็นแบบว่าสมมติเขาซีลไว้เลยไว้ผมจะไม่แกะนะคล้ายๆว่าให้ VIP FC อ่ะรุ่นเดียวกันเนี่ยให้เอาไปสุ่มนะครับนะวัดดวงเลยเผื่อจะได้เลขสวยๆนะครับนะนี่เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเอา 1,000 บาทนะครับนะมาแล้วนะครับ FC ที่ถามกันเข้าไว้นะครับนะเดี๋ยวข้ามมานี้ก่อนเลยนะครับนะอันนี้ผมได้มาแค่เหรียญเดียวนะครับนะรู้สึกเมื่อ EP ก่อนนะครับนะแล้วก็ FC ปิดไปแล้วถามกันมาเยอะแต่ครับผมก็เพิ่งได้มานี่แหละครับนะนี่เพิ่งได้มาล่าสุดนะครับนะนี่เวลาขาดตลาดก็หมดเกลี้ยงเลยนะครับนะดูนะครับอันนี้เป็นเนื้อนวะนะครับนะนี่เลยนะครับเป็นหูเชื่อมนะนี่เนื้อนวะหูเชื่อมนะครับอันนี้ใช้แสงเยอะไปนิดนะครับนะนี่เวลาส่องเขาอาจจะสะท้อนนิดนึงนะครับทำให้พระสีอาจจะไม่เข้มนะครับนะเดี๋ยวดูเบอร์ก็ได้นะเบอร์อะไรนะเนี่ยอันนี้685นะครับนะนี่รุ่นนี้เลยนะครับรุ่นพันล้านนะครับนะนี่ใครมีไว้ครอบครองก็จะได้มีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านนะครับนะเดี๋ยวงวดเนี้ยผมจะต้องตามเลขใดเลขหนึ่งบ้างนะครับนะเนี่ยเห็นเขาว่านะครับนะนี่พุทธคุณโดดเด่นนี่เลยที่เขาเจอกันจะก็คือถูกหวยกันเยอะๆนี่นะครับศรัทธามาเต็มเลยนะครับนะเอา 1,000 บาทนะครับนะนี่เอา 1,000 บาทนะครับเอาสนใจก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับนะเอาถัดมานะครับนะชุดนี้ผมจัดเลขสวยมาให้นะครับนะทั้ง5องค์เลยนะครับนะอันนี้ให้ปิดตามเลขไปแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวรายการแรกนะครับนะอันนี้เป็นพิมพ์พ่อปานนะครับนะเป็นหลวงปู่มหาศิลานะครับนะเป็นพิมพ์พ่อปานทรงนกนะพิมพ์คล้ายๆพ่อปานแล้วกันนะครับนะทรงนกนะครับเนื้อสีขาวนะครับนะเดี๋ยวดูที่เบอร์อะไรเนี่ยลุ้นๆอยู่เหมือนกันนะครับนะอันนี้เป็นเบอร์200นะครับนะเนื้อสีขาวนะครับนะนี่เลยข้างหลังดูเก่าๆคลาสสิกหน่อยนะครับนะอันนี้ไม่ได้คัดสวยนะครับอันนี้คัดเบอร์นะครับนะไม่ได้คัดพระสวยนะครับบางทีคัดหมายเลข เลขสวยๆมานะครับเบอร์200นะครับแคปรูปกันมาได้เลยนะครับนะอันนี้ก็หมดแล้วหมดเลยมีแค่องค์เดียวนะครับนะแบบเนี้ยคือเขาจะมีแค่องค์เดียวนะครับถ้าเราเอาตามหมายเลขนะครับนะอันนี้เป็นเนื้อสีดำนะครับอันนี้เป็นทรงปลานะครับนะนี่นะครับเป็นทรงปลานะครับคัดสวยเลขสวยๆมาให้นี่เลยนะครับโอ้โหอันนี้เป็นเบอร์ตอง5เลยนะครับนะโอ้โหเบอร์ตอง5เลยนะครับนะสีดำนะครับทรงปลาด้วยนะครับนะแหมเสียดายนะอยากจะเก็บไว้ซะเองนะครับองค์นี้นะหยอกนะครับนะปิดก่อนได้ก่อนไปเลยนะครับนะองค์นี้นะครับเอาถัดมานะครับนะอันนี้เป็นสมเด็จพิมพ์แหวกม่านนะครับเนื้อเหลืองนะครับเอาอันนี้ก็เบอร์ตอง2นะครับนะนี่คัดมาให้นะครับนะเราก็หยิบจับมาเห็นเบอร์สวยก็เอามาลงให้เลยนะครับนี่นะครับอันนี้ผมเอาองค์ละ800ทั้งหมดนะครับถ้าเป็นคู่ผมเอาคู่ละ2คู่ละ 1,500 บาทนะครับนะนี่อันนี้ไม่ต้องพูดถึงความสวยขององค์พระนะครับนะเอาเบอร์เป็นหลักนะครับนะเอาเลขเป็นหลักนะครับที่เขารันนำเบอร์มานะครับนะถัดมานะครับนะอันนี้เป็นพิมพ์ทรงครุฑสีขาวนะครับนะอันนี้เป็นเบอร์2ตัวนะครับนะเบอร์26นะครับนะนี่เลยนี่ผมให้แอดมินเขาหยิบให้นะเนี่ยเขาบอกดูเบอร์สวยมาให้หน่อยมาสัก5องค์เขาก็หยิบมาแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเนื้อขาวนะครับอันนี้เบอร์26นะอาจจะอายุ26ใครอายุ26หรือเกิดปี26นะนี่เลยเบอร์คู่เบอร์แบบนี้หายากนะครับเบอร์เดี่ยวผมยังไม่เคยเจอนะเจอแต่2หลักนะครับนะเนี่ยเต็มที่นะครับนะเอาถัดมานะครับองค์สุดท้ายเลยเป็นเนื้อเหลืองนะครับอันนี้เป็นทรงนกนะครับนะอันนี้เป็นเบอร์168นะครับเป็นเบอร์เขาเรียกอะไรเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะโชคลาภของคนจีนเขาเลยนะครับนะเลขแห่งความร่ำรวย168เห็นไหมเนี่ยพระไม่สวยนะครับบอกไว้ก่อนนะครับแต่เบอร์สวยนะผมก็เน้นมาให้นะนี่แอดมินเขาจัดมาให้นะครับนะนี่ยังไงต้องขอบคุณแอดมินเขาไว้นะครับถ้าอยากได้องค์ไหนนะครับนะนี่เลยจัดมาให้เลยเอาองค์ละ800บาทนะครับนะ2องค์ 1,500 บาทนะครับยังไง EP นี้นะครับกราบขอบพระคุณ FC ทุกท่านเลยนะครับนะที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันจนจบนะครับแล้วก็ FC ที่ช่วยกันกดไลค์ด้วยนะครับนะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับ
เดี๋ยวเย็นนี้นะครับนะถ้าผมไหวนะครับเดี๋ยวผมจะจัด EP เหมือนเดิมนะครับนะคนรักนะครับนะหลวงปู่มหาศิลาเรานะครับนะเพราะได้พระใหม่ๆมาหลากหลายรายการเลยนะครับนะยังไงกราบขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ